สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้คุยเรื่องพระเสาถอยหลังกันนะคะก็ถอยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมมาแล้วจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็เหลือช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ4เดือนนะลัคนาราศีกุมต้องรู้ว่าการที่ดาววินาศทับเรือนตนน่ะบางคนจะรู้สึกสบายดีแต่บางคนรู้สึกเหนื่อยหนักในช่วงระยะเวลานี้จะทำอะไรก็ตามจะต้องไม่เปิดเผยจะต้องอยู่นิ่งจะต้องอยู่เงียบหรือเป็นคนเป็นงานที่เกี่ยวกับเป็นความลับใช่ไหมสมัยก่อนที่แอดบอกนักสืบนักวิจัยหมอพยาบาลงานขายประกันงานขายของมือสองอะไรเงี้ยแต่ทีนี้จังหวะนี้อะไรก็ตามที่เคยทำแล้วมันขึ้นอ่ะมันถอยหลังมันต้องเหนื่อยมันต้องหนักมากขึ้นนะคะอยู่ในระยะเวลาที่จะต้องแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็มีอารมณ์ที่แบบว่าอยู่ดีมีคนอื่นมามีอารมณ์ใส่ชาวลัคนาราศีกุมนะไม่ใช่กุมไม่มีอารมณ์ใส่เขานะมันเหมือนกับเป็นจังหวะที่ทำคุณกับใครไม่ขึ้นในระยะเวลานี้ต้องมันเหมือนกับทุกเรื่องทุกปัญหามันอยู่ล้อมรอบตัวชาวลัคนาราศีกุมสิ่งที่คุณจะทำได้คือสู้เพราะว่าจังหวะเนี้ยคุณจะไปโกรธคนอื่นคุณจะไปสู้กับคนอื่นในทิศทางที่มันแตกหักเนี่ยเหมือนจุดไฟเผาตัวเองช่วงระยะเวลานี้คุณจะตีฝ่าความทุกข์ได้ด้วยการอยู่นิ่งและสู้ในแบบนิ่งมันเหมือนกับว่าฟุตเวิร์กแบบถอยไปต่อยไปถอยไปต่อยไปแล้วก็ประคับประคองตัวเองอ่ะที่สำคัญเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยโอกาสทองของคุณยังอยู่เพราะว่าพฤหัสของคุณเนี่ยยังอยู่ในลักษณะที่ส่งเสริมเจ้าชะตาเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์เป็นทั้งอุดมเกณฑ์แม้ช่วงระยะเวลานี้มันขัดแย้งเพราะว่าดาววินาศมันถอยหลังเนี่ยบางคนดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าพระเสาในพื้นดวงเกิดถอยหลังเช่นกันบางคนดีขึ้นในแบบงงชีวิตคืออยู่ดีปังในสิ่งที่เคยทำไว้ไม่ขึ้นเคยทำไว้แล้วไม่ได้ความสำเร็จเกิดความสำเร็จในระยะเวลานี้หรือโครงการเก่าขึ้นมาฮะในช่วงนี้นะถ้ารู้สึกว่าเรามาในทิศทางที่อะไรต่างๆที่เคยทำและที่วางแผนไว้ว่ามันจะดีมันไม่ดีช่วงระยะเวลานี้หรือโครงการเก่าขึ้นมาดาวเสาร์ที่ทับตัวและโคจรถอยหลังเนี่ยมันทำให้เราต้องวุ่นวายเพราะฉะนั้นวุ่นวายเข้าไว้นะคะลงทุนลงแรงทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะดีหรือถอยหลังกลับไปอีกว่าเคยทำอะไรนะคะแล้วหรืออันนั้นเข้ามาทำสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเอามาทำสำหรับชาวลัคนาราศีกุมบางคนอยู่เมืองนอกอาจจำเป็นจะต้องเดินทางกลับบ้านด้วยเรื่องราวอะไรต่างๆหรือระยะเวลานี้อยากจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านและทำงานจนแบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางโน้นมันไม่ดีละกลับมาทำงานที่บ้านดีกว่ายังไงก็บ้านเราแอดจะบอกชาวลัคนาราศีกุมนะคุณยังมีโชคลาภและความสำเร็จนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องกำไว้ให้แน่นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนจะมากระชากจากมือดาวมันวินาศมันถอยหลังองค์เกณฑ์มันถอยหลังหมายถึงว่าจะได้อะไรมาสมมุติว่าได้โชคลาภความสำเร็จมาในช่วงระยะเวลานี้ได้เงินทองมาเป็นก้อนเป็นกำนะฮะถูกขโมยถูกหลอกจากคอลเซ็นเตอร์ถูกแม้กระทั่งญาติมิตรพี่น้องคือคุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ว่าดวงคุณจะดีหรือคุณจะมีปัญหาจากดาววินาศถอยหลังดาวองค์เกณฑ์ถอยหลังแค่ไหนนะคุณยังมีราหูล้วงทรัพย์อยู่คุณทำยังไงก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้เงินเข้าอย่าให้มันกระจัดกระจายวางแผนทางการเงินให้ดีไม่ว่ามากหรือน้อยขนาดไหนอย่าให้มันออกจากกระเป๋าเราเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเนี่ยลัคนาราศีกุมเนี่ยมันจะประคับประคองตัว4เดือนนี้ไปไม่ได้4เดือนนี้เป็น4เดือนที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤตให้มันล่วงหล่นลงไปลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นมีสติเอาสติไว้ที่ใจเอาปัญญาไว้แก้ไขชีวิตเนี่ยลัคนาราศีกุมคุณต้องใช้ความฉลาดในการแก้ไขปัญหาชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ที่มันเข้ามาแบบโอ้โหบางคนเจอหนักนะคะแอดจะบอกแต่ฟังแล้วอย่าไปวิตกกังวลคุณจำเอาไว้ว่าลัคนาราศีกุมมีปัญญาแบกภาระแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นแบกภาระที่เข้ามาอย่างสบายสบายแบกภาระที่เข้ามาแบบยิ้มเพราะฉันรู้แล้วว่าดวงชะตาฉันจะต้องพบเจออย่างนี้มันวุ่นวายกับใครคะมันวุ่นวายกับชาวกุมแน่นอนเพราะตนุรักษ์คือกุมเรื่องใหญ่เข้า
เรื่องคนนั้นป่วยคนนี้เจ็บพ้นเราไหมพ้นกลุ่มไหมไม่พ้นเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันมีความวุ่นวายความคิดความวิตกจริตอะไรมันเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีเรื่องให้หม่นหมองมีเรื่องให้เครียดจากคนรอบตัวเหมือนกับทั้งโลกใบนี้มีแต่กลุ่มเท่านั้นจะต้องรับรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดจะแนะนำคือพระเสาฟัดมาเราก็ฟัดกลับกลุ่มไม่ได้ย่อหย่อนจากพระเสานะฮะคุณมีดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวพระราหูแล้วพระเสาเนี่ยอยู่บ้านเหมือนเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นบางคนนะเบาะก็ทะเลาะ กับเพื่อนที่รักกันมากแล้วเพื่อนถอยออกไปเนี่ยเพื่อนที่รักกันมากอ่ะเจ้าอาตานึกสิจะเอาเขากลับมาในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีคุณก็ต้องสู้ในการที่จะเอาเขากลับมาลัคนาราศีกุมอ่ะในระยะเวลาเนี้ยถึงแม้จะมีเรื่องให้แก้ไขมากกว่าเรื่องดีนะแต่มันดีกว่าคนอื่นแล้วพระเสาจรทับลัคนาถึงแม้กลุ่มจะบอกดวงแตกพินทุบาทแต่เป็นอุดมเกณฑ์เห็นไหมยังมีความเป็นอุดมเกณฑ์และยังมีพฤหัสประคับประคองอยู่ในเรือนพันธุวิ่งสู้ฟัดกัดกับพระเสามันกัดมาแล้วกัดตอบนะคะอย่าไปกลัวนะคะอันนี้เป็นโอกาสที่เหมือนว่าเจ้าอาตาจะต้องตีฝ่าวงล้อมไอ้พวกเรื่องของความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไปด้วยวิธีที่เอาสติไว้ที่ใจจะมีปัญญาแก้ไขในชีวิตอย่าเป็นคนโกรธง่ายโกรธแรงนะคะในช่วงระยะเวลานี้เถียงไปทะเลาะไปกับเจ้านายมันไม่สิ้นสุดนะคะเห็นใครก็แอดบอกเลยว่ามันเห็นใครก็ไม่จำเป็นจะต้องนั่งหญิงนั่งงอเพราะว่ากลุ่มตอนนี้เรากำลังอมทุกข์อยู่เราจะมีรู้สึกว่าดวงเราไม่ค่อยดีเก็บทรัพย์สินเราเก็บไม่ได้ราหูแม่งก็ค้นทรัพย์อยู่เสาก็มาทับดีทีเดียวที่เสาอย่างเป็นองค์เกณฑ์อ้าวอยู่เป็นองค์เกณฑ์อยู่ดีถอยหลังอีกเพราะฉะนั้นน่ะแล้วมันมีอีกเรื่องนะอย่างเสาราหูเนี่ยเป็นเพื่อนพระเสาใช่ไหมคะเดี๋ยวแอดเอาอันนี้ออกนิดนึงแม่พูดตั้งนานไม่เอาออกสักทีคือราหูเนี่ยเป็นเพื่อนกับพระเสาแล้วตัวราหูคือตัวคุณพระเสาเข้ามาแอดถึงบอกว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยราหูรุ่งทรัพย์ก็คือตัวเองนั่นแหละใช้เงินเลี้ยงพุงเลี้ยงเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเข้ามาแต่เพื่อนเข้ามาด้วยเรื่องอะไรอ่ะถ้าเพื่อนเข้ามาในลักษณะเป็นวินาศเป็นเรื่องการงานเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องอะไรที่ทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับวินาศแล้วมันดีก็แสดงว่าเพื่อนเข้ามาแล้วส่งผลดีเป็นอุดมเกณฑ์ถ้าเพื่อนถอยออกไปสำหรับบางคนที่ก่อนหน้านี้มันดีอ่ะระยะเวลาเนี้ยไม่ดีสิ่งที่คุณจะต้องทำคือเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เข้าสังคมใหม่ไปกินเหล้าเมายาไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นทิศทางที่ไม่ดีรวมถึงระยะเวลานี้โครงการใหญ่โครงการจัดหนักโครงการเพื่อนมาขอให้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหนักๆในชีวิตวุ่นวายแบบคนรอบตัวเจ็บไข้ได้ป่วยคุณมันอาจจะต้องค่อยๆแก้ไขไปตามลำดับตั้งสติก่อนเพราะว่าจริงๆวินาทับตัวในกรณีที่ความเป็นองค์เกณฑ์มันจางไปแบบนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าอาตาก็คือบางคนเนี่ยถึงกับซึมเศร้าถูกไหมบางคนถึงกับซึมเศร้าบางคนถึงกับรู้สึกว่ามันไม่มีใครคอยสนับสนุนเลยมีแต่กลุ่มเท่านั้นที่ดูแลตัวเองรู้สึกว่าช่วงระยะเวลานี้การทำมาค้าไม่ขึ้นรู้สึกว่าอะไรต่างๆมันไม่ดีเหมือนเดิมแอดจะบอกว่ามันเป็นทั้งโลกดาวพระเสาร์ถอยหลังมันเป็นทั้งโลกมันเกี่ยวกับเรื่องเงินมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมันเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี้ยเจ้าอาตาจะรู้สึกว่าไม่อยากสนใจในอะไรไม่อยากจะเอาชนะไม่อยากจะต่อสู้ไม่ได้เพราะแอดบอกในตอนต้นแล้วว่าเราต้องสู้เราต้องกัดฟันเราต้องสู้และเราจะต้องเอาชนะและเราจะต้องอยู่รอดช่วงระยะเวลาเนี้ยประคับประคองตัวเองอย่าให้มีค่าใช้จ่ายมากเกินไปเหมือนกับเรียกทุกคนมาคุยทำไมต้องเรียกทุกคนมาคุยเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาจะอยู่ในลักษณะที่มีแรงเอื้อม3กับ10นะคะตกเพื่อนทั้งคู่เลยเป็นไงล่ะเห็นไหมสาชาเพื่อนใหม่พี่น้องลาภะเพื่อนเก่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเอื้อมที่ถึงเรือนลาภะเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมาดึงรั้งในสิ่งที่เราวางแผนทำโครงการอะไรต่างๆที่มันจะประสบความสำเร็จกำลังฟ้าเปิดเอ้าทำไมมันล่าช้าลงเอ้าทำไมไอ้นี้เซ็นสัญญามาสหัชชะการเซ็นสัญญาการพูดการเจรจาต่างๆคิดว่ามันดีทำไมช่วงนี้มันล่าช้าลงทำไม
สมมุติว่าเราเป็นผู้รับเหมาเอ้าทำไมเจ้าของงานถึงดึงชงวะขนาดเพราะฉะนั้นเอกสารสัญญาต่างๆในระยะเวลานี้รัดกุมทุกเรื่องอย่าให้เพี้ยงพล้ำเด็ดขาดเพราะมันพร้อมพระเสาที่วินาศเนี่ยมันพร้อมที่จะซ้ำชาวลัคนาราศีกุมเอาตัวรอดให้ได้แล้วอย่าคิดอย่าทำอะไรในทิศทางที่แบบตื่นเช้ามาไม่อยากเกิดเลยไม่ได้มันไม่อยากเกิดเลยไม่ได้ไม่อยากอยู่เลยไม่ได้ชีวิตต้องสู้เนี่ยตอนนี้มันเป็น4เดือนที่ประคับประคองในจุดจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพบเจอทางตันเราพบเจอข้างหลังอ่ะกำลังชนฝาแล้วอ่ะแต่เรายังประคับประคองให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้ในจังหวะที่ฝามันโล่งแล้วอ่ะเราเดินหน้าได้อ่ะมันยิ่งดีกว่าคนอื่นที่เขาท้อถอยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเจ้าตาอุปสรรคไม่ได้ทำให้ลัคนาราศีกุมถอดใจได้เพราะว่าคุณมีพฤหัสเนี่ยเป็นกำลังใจอยู่นะคะพฤหัสเป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินและเป็นทั้งเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นกุมทำอะไรก็ได้ไม่ให้เงินออกจากมือในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยู่นิ่งๆก็ได้ไม่ออกไปไหนเลยก็ได้หมายถึงว่ามึงการไม่ออกไปไหนเนี่ยหมายถึงว่าการทำงานอยู่คนเดียวอะแต่ถ้าเกิดคุณจะต้องออกไปทำงานเนี่ยก็หยุดสมาคมหยุดสังคมหยุดทำอะไรต่างๆที่สมัยก่อนมันเคยทำเพราะว่ากลุ่มแอดว่ามันก็รันรับปาร์ตี้อยู่เหมือนกันนะช่วงที่ก่อนหน้านี้นะคะเข้าสังคมใช้เงินเยอะใช้เงินเปลืองลูกหลานบริวารเวลาจะเอาตังก็คือไม่เคยถามว่ามีตังไหมพอแบมือปุ๊บก็ต้องมีให้ดังนั้นลัคนาราศีกุมช่วงระยะเวลานี้พูดคุยกับคนในครอบครัวนะคะจังหวะเนี้ยพูดคุยปรับความเข้าใจกันสิ่งที่อาจจะเตือนก็อีกอย่างหนึ่งที่แรงๆเลยสำหรับชาวกุมเนี่ยคนที่คุณรักมากจะพูดให้คุณเสียหายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ตามคุณจะพลาดหวังเหมือนกับพลาดหวังจากคนสำคัญบางคนในชีวิตที่แบบว่าเอ้าคิดว่าดีต่อกันจริงๆแล้วร้ายเหรอแล้วบอกนะในเมื่อราหูมันล้วงทรัพย์แล้วอะก็ให้เสามันถอยหลังไปซะเลยในตอนนี้พอราหูพ้นไปชีวิตชาวกุมจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณมีคู่หูคู่หาบุกตะลุยกระเป๋าตังคุณอยู่ในระยะเวลานี้และบางคนมันมีเกณฑ์ที่แบบว่าเปลี่ยนงานรองานจังหวะงานแล้วมันยังไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้แอดขอบอกว่าอะไรก็ได้ให้หาวิธีทำให้ตัวเองไม่อยู่นิ่งวินาศแปลว่าอยู่เงียบวินาศถอยหลังก็อย่าอยู่นิ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างคือให้ตัวเองโผล่ขึ้นมาจากน้ำให้คนอื่นมองเห็นความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวค้นออกมาเรื่องตั้งแต่เด็กเคยชอบเคยทำเคยประดิษฐ์อันนั้นอันนี้เอาออกมาทำคุณทำให้โลกรู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณจะรอดแต่ไม่ใช่ชงชางแบบโอ้โหลงทุนลงแรงแต่สำหรับกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงระยะเวลานี้คุณประคับประคองได้ไปเรื่อยๆเก่งแล้วนะคะส่วนคนที่เป็นพนักงานประจำเป็นข้าราชการถ้าคุณจะได้ในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่จะให้แต่ได้ไม่ถึงสิ่งที่คาดหวังไว้ยกเว้นคนที่มีพระเสาถอยหลังนะคุณจะได้อย่างใจพระเสาในพื้นดวงเกิดถอยหลังพร้อมๆกันคุณจะได้อย่างใจเลยแต่คนที่มีดาวเดินตรงข้ามแอดบอกเลยว่าเอาตัวรอดให้ได้ใน4เดือนนี้แล้วคุณจะมีโครงการใหญ่หลังจากนั้นเงินทองต่างๆอย่าให้กระเด็นออกจากตัวมากนักช่วงระยะเวลานี้คิดให้มากคำแนะนำของแอดในช่วงนี้ก็คือประคับประคองตัวเองว่ายน้ำผ่านไอ้ล่องน้ำลึกนี้ไปให้ได้นะคะแล้วโอกาสทองจะกลับมาชาวลัคนาราศีกุมนะคุณมีฝีมืออยู่แล้วก่อนหน้านี้บ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรเข้ามาหาคุณแล้วนะฮะเพียงแต่จังหวะเนี้ยมันยื้อมันช้าไปหน่อยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือบางเรื่องทำเพื่อให้มันพ้นปัญหาไปเช่นทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องทะเลาะกันในเรื่องทรัพย์สินที่พ่อแม่ให้ตรงนั้นตรงนี้ตัดปัญหาเอาเท่าที่ได้ไม่ต้องไปถกเถียงไม่ต้องไปมีขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกับใครทั้งนั้นอะตัดปัญหาช่วงระยะเวลานี้อาจารย์บอกว่าเพื่อนทำโครงการนี้คุณทำโครงการ2คุณอยากได้โครงการ1ไม่ต้องไปเถียงทำโครงการ2ไปเลยได้อะไรมาอาจารย์ฟังแอดแล้วเข้าใจไหมฮะเหมือนกับว่าชะตาชีวิตให้อะไรมาในระยะเวลานี้คุณเกาะ
คุณเกาะขอนไม้ไปลอยไปตามกระแสแล้วพยายามพัฒนาตัวเองไปในทิศทางของตามกระแสระยะเวลานี้ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปทะเลาะไปต่อสู้อะไรที่มันแบบว่าไฟกันเลยแบบว่าฉันไม่ยอมฉันจะไปอีกทิศทางนึงไม่ต้องช่วงเนี้ยปล่อยไปตามกำลังกระแสแล้วอย่าถูกกระแสดูดเช่นวินาถอยหลังมันจะลุกขึ้นมาแล้วแบบโอ้ไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยไม่อยากจะไปทำงานเลยเหนื่อยเหลือเกินทำไมชีวิตมันเป็นอย่าให้กระแสนี้ดูดไปสิ่งที่แอดจะแนะนำเพิ่มเติมปฏิบัติเจ้าตาบอกโอ้เชยมากแอดปฏิบัติไม่เชยขี้เกียจสวดมนต์ก็ไปเปิดบทสวดมนต์ฟังแล้วมีจิตใจจับตามคำสวดมนต์พวกนั้นไปสักพักหนึ่งมันจะนิ่งมันจะเงียบจนกระทั่งวันหนึ่งอยากจะมีอารมณ์พูดบทสวดมนต์เองก็พูดไปเจ้าตาบอกว่าพูดทำไมอ่ะแอดฟังทำไมอ่ะชีวิตมนุษย์คุณฟังเรื่องมงคลเนี่ยกี่นาทีในชีวิตหนึ่งในวันหนึ่งของคุณเจอคำพูดที่เป็นมงคลทั้งหมดเลยทั้งประโยคทั้งบทฟังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะถ้าคุณตอบตัวเองไม่ได้คุณฟังบทสวดมนต์แล้วคุณไปอ่านคำแปลเท่านี้แหละใน5นาทีที่คุณฟังคุณจะได้ยินสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหมด5นาทีโดยไม่มีคำกล่นด่าบีทาบูลลี่ว่าคนอื่นนินทารับหลังแล้วเรามันปากอยากจะนินทาตอบเห็นไหมแอดถึงต้องสวดมนต์อยู่เป็นประจำเพราะแอดก็อยู่ในวังวนนี้แอดก็มีรักมีเกียรติผู้คนแอดก็มีผลกระทบจากผู้คนที่ทำมาหาตัวแอดแอดก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่เป็นธรรมเลยทำไมจะต้องมาอยู่ใต้ตรงนั้นตรงนี้ของใครคนนั้นคนนี้มาบงการชีวิตเราแม้ขนาดว่าแอดออกจากงานมาทำงานประจำแอดก็ยังมีผลกระทบจากผู้คนต่างๆที่เขาอยู่ในสถานะเหนือกว่าเราสั่งหรือทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำมันกระทบผลกับเราเราก็ต้องพูดต้องระบายออกกับใครกับเพื่อนทีนี้ก็กลายเป็นหลังจากที่พูดในเรื่องผลกระทบแล้วกลายเป็นนินทาว่าร้ายแต่ถ้าเกิดคุณพูดถึงคนที่มีผลกระทบกับคุณมันก็พร่องแค่เป็นบางส่วนเพราะมันมีผลกระทบกับชีวิตเราจริงๆเราไม่ได้ไปดินทานอกเหนือจากสิ่งที่เขาทำแต่ทำให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าคนคนนั้นช่างน่าสงสารในการอยากจะบังคับบัญชาผู้คนไปในทิศทางที่ตัวเองตามใจและไม่เป็นธรรมเอาเป็นว่าเขาทำเขาก็ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มในระยะเวลานี้มันรู้สึกเหมือนชีวิตจะถูกมัดอยู่ดิ้นรนต้องเอาตัวรอดคุณต้องรู้วิธีการอยู่ในกรอบเนี้ยของพระเสาถอยหลังให้สบายสบายเพราะฉะนั้นแอดถึงแนะนำว่าปฏิบัติสิบูชาสิเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีเลยอ่ะวันเนี้ยเราทำอะไรดีอ่ะเราฟังสิ่งที่ดีงามเราพูดสิ่งที่ดีงามเรานั่งอยู่ต่อหน้าสิ่งที่ดีงามไม่ว่าคุณจะศาสนาใดนับถือแบบไหนคุณทำไปตามศาสนาคุณแล้วคุณนั่งดูคุณจะรู้สึกเลยว่าชีวิตโอ้โหมันมีช่องนึงอะช่องนึงในอวกาศอะหรือในอากาศหรือในชีวิตของเราในวันนึงอะมันมีช่องนึงที่ส่งแสงมาแล้วเราสบายใจจังเลยยิ่งคุณอยู่ในระยะที่วินาศทับตัวแล้ววินาศถอยหลังคุณจะรู้สึกว่าห่วงเวลา5นาที10นาทีนั้นน่ะในวันที่จิตคุณมีปฏิพัทธ์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ลึกซึ้งอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ดีแล้วความคิดดีโครงการดีสิ่งต่างๆที่ดีคำตอบของชีวิตปัญหาที่ติดขัดมันจะเข้ามาในหัวคุณในช่วงระยะเวลานี้แล้วแอดจะบอกเลยว่าคุณจะไม่ทำอยู่5นาที10นาทีหรอกวันนึงคุณจะเริ่มมี15นาที20นาทีจากที่คุณพูดว่าไม่มีเวลาเลยคุณจะมีเวลาอาบน้ำก่อนนอนหลังอาบน้ำไปนั่งห้องพระ5นาที10นาทียังไงเราก็ต้องมีเวลาเราแค่ไม่เริ่มทำมันก็จะไม่มีเวลาเวลาจะไหลผ่านเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาฟังอันนี้ลัคนาราศีกุมแอดจะไม่ได้พูดถึงพื้นดวงเกิดมากมายนะฮะแต่จะพูดถึงความกระทบของดาวก็คือดาวพื้นดวงเกิดคนที่เพิ่งเข้ามาฟังแอดอาจจะไม่เข้าใจเจ้าก็ตาไปฟังดาวรวมในเดือนกรกฎาคมนะฮะหรือไปฟังพื้นฐานต่างๆตามพอดแคสต์ของลัคนาราศีกุมก่อนนะฮะเรามาเริ่มต้นกันยังไม่เริ่มต้นอธิบายนิดนึงก็คือคนที่ฟังจากพื้นดวงเกิดนะคะคนที่ฟังจากพื้นดวงเกิดแล้วรู้ดาวพื้นดวงเกิดนะคะเรือนนี้คือเรือนพระเอกเรือนนี้คือเรือนนางเอกตรงนี้ 100% แล้วนะตรงนี้ 80% ฟังปุ๊บ
ฟังข้อควรระวังเพราะแอดจะกำลังจะบอกว่ามีจุดไหนบ้างที่ระวังในช่วงระยะเวลาดาวเสาร์ถอยหลังสำหรับคนที่มีดาวตรงนี้นะคะส่วนคนที่ไม่ทราบคนที่ไม่ทราบเลยฟังรวมแล้วพยายามมองให้ออกในคอนเซปต์ของการแปลดาวแต่ละดวงของแอดเพื่อที่ฟังไปแล้วมาประยุกต์ใช้ว่าเฮ้ยดาวดวงไหนมันเหมือนเรามากถ้ามีดาวดวงไหนที่แอดพูดในพื้นดวงเกิดนะคะมันคล้ายคุณและนิสัยคล้ายคุณแม้แอดจะไม่ได้แตะพื้นดวงเกิดมากนะคะก็ระวังในเรื่องนั้นและสันนิษฐานได้ว่าดาวนั้นเนี่ยควรจะอยู่ในเรือนนี้ค่ะในเรือนนี้เพราะว่ามันมีคำผลกระทบจากคำทำนาย 100% ไงที่แอดบอกพวกที่รู้หรือเรือนนี้เนี่ยประมาณนี้เท่านั้นมันถึงจะชัดเจนนะคะส่วนคนที่อยากจะไปหาดาวพื้นดวงเกิดเองอยากจะรู้ว่าดาวพื้นดวงเกิดหาอย่างไรอยากจะรู้ดาวกาลีสีจรนะคะเจ้าตาคลิกไปฟังที่คอมเมนต์ปักหมุดไม่ว่าจะคุณจะรู้พื้นดวงเกิดแล้วไม่รู้พื้นดวงเกิดแล้ว9บรรทัดนั้นน่ะจะทำให้คุณสว่างกว่าที่แอดมาบอกคุณถึงวิธีการฟังอีกไปฟังตรงนั้นนะฮะเริ่มต้นกันที่คนที่มีมฤตยูในเรือนมรณะเรือนตนุรักษ์แอดเนี่ยเนาะคือจะมีบางคนนะฮะฟังจนรู้ว่าแอดเอาอีกแล้วนะเริ่มต้นมาก็ผิดแล้วนะเพราะว่าอาทิตย์กับพุธทับกันอีกแล้วแอดผิดอีกแล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้ละค่ะฟังช่องนี้ก็มีความเข้าใจในตัวแอดกันมากๆเลยนะขอบพระคุณมากๆคือรู้จักแอดแล้วว่าแอดจะผิดพูดผิดในช่วงระยะเวลาใดมฤตยูในเรือนตนุรักษ์คุณเป็นคนหัวสมัยใหม่คุณเป็นคนไม่เชื่อใครทั้งสิ้นใจร้อนด้วยนะคะเป็นคนว่องไวทำอะไรอย่ามาช้าๆแบ๊วๆใส่ฉันนะฉึบฉับฉึบฉับทำอะไรก็รีบทำเสร็จนี่อุตส่าห์จะไม่แตะพื้นดวงเกิดเอาแค่ประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเป็นคนว่องไวไม่เชื่อใครคุณหันพันแลนจะทำอะไรทำเลยจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้มันมาพบเจอกับดาวพระเสาซึ่งเขาถอยหลังอยู่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคู่ที่จะทำให้เจ้าตาเนี่ยมีลักษณะของความเขาเรียกว่าอะไรขี้โมโหมีปากเสียงนะคะถึงแอดถึงเตือนในดาวรวมว่าช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครหรอกมองเข้ามาในตัวเรามันเครียดไงมันปัญหามันเยอะไงแล้วปัญหามันพัวพันกับตัวเองและจริงจังในชีวิตมากนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้จะรู้สึกว่าอยากโยกย้ายที่อยู่ไม่อยากอยู่กับที่สิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติมก็คือช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นการเงินนี่มันต้องระวังทุกลัคนาราศีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยพอเวลามันถอยหลังปุ๊บมันก็จะถอยหลังไปในลักษณะที่มีเรื่องของการใช้เงินเยอะขึ้นหรือมีโครงการใหญ่ที่ต้องทำต่อเนื่องจากตอนที่มันทุ่งเรื่องทำต่อเนื่องเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องระมัดระวังมากนะคะเจ้าตาเพราะว่าใน4เดือนนี้มันเป็นช่วงประคับประคองไม่ใช่ช่วงกำลีกำไรอะไรเลยช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็อย่าประชดประชันชีวิตไปใช้ชีวิตแบบเฮ้ยไม่สนใจดาวคุณรู้ไหมว่าดาวเขาไม่ได้สนใจคุณหรอกมันเป็นการกำหนดมาของตัวคุณเองแล้วแอดถึงบอกไงว่าเจ้าตาระยะเวลานี้มีความสับสนมีความคิดมากมีความกังวลมีความขี้บ่นมีความทุกเรื่องของพระเสาร์อะที่ไม่ดีมันจะเด่นชัดนะคะอาฆาตมาดร้ายอะไรก็ตามถ้าคุณทำได้คุณทำในสิ่งที่ดีคือมีความอดทนสูงขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตรู้จักอดทนอดกั้นใช้เวลารอรู้จักประคับประคองตัวเองผ่านไปมันก็จะไม่มีเรื่องไม่มีปัญหานะคะฟังดาวรวมด้วยนะดาวรวมบอกเจ้าตาว่าอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นในระยะเวลานี้นะเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยลักษณะของดาวเนี่ยพอมันไปเกี่ยวข้องบางคนดาวถอยหลังบอกเฮ้ยแอนไม่มีปัญหาเพราะว่าเงินเข้าเยอะเลยแอนขอถามคุณเงินเข้าคุณในระยะเวลานี้คือเงินอะไรคะเงินลึกลับเงินซับซ้อนใช่ไหมเงินมืดเงินใต้ดินใช่ไหมสมควรหรือเปล่าวินาถอยหลังติดคุกติดตารางเลยนะถ้ามันเสี่ยงมากนะแอนจะบอกให้ไม่ได้ขู่ไปตามดาวเนี่ยบอกเลยว่าด้านเสียของดาวเสาร์ถอยหลังคือพัดภาคลี้ภัยติดคุกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำงานเสี่ยงมันจะไม่มีเรื่องพวกนี้ถ้าเราอดทนรอจังหวะที่ดาวดีๆงานดีๆส่งผลให้เราเจ้าตาจะไม่ได้รับความเดือดร้อนพวกนี้เลย
นะคะเพราะฉะนั้นปฏิบัติตัวให้อยู่ในทิศทางยิ่งถอยหลังยิ่งปฏิบัติยิ่งถอยหลังยิ่งทำดียิ่งทำดียิ่งเหนื่อยไม่เป็นไรคุณเคยอ่านในเพจแอดไหมที่บอกว่าทุกจากการปฏิบัติดีนั้นมีจุดจบเพราะมันจะอยู่ถึงจุดหนึ่งที่เราถูกโจมตีจากกรรมเก่าและจ้ำกรรมนายเวรว่าแกมาถูกทางเหรอฉันจะไม่ให้แกปฏิบัติดีหรอกอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเข้ามาแอดเคยเจอมันมีปัญหาเต็มเลยจนบางทีอ่ะด้วยความคิดน้อยของเด็กๆสมัยที่แอดปฏิบัติตอนเด็กๆอายุสักแบบ20น้อยๆเนี่ยเริ่มปฏิบัติอ่ะรู้สึกทำไมชีวิตซวยทุกเรื่องเลยขนาดว่าขออนุญาตหัวหน้างานน่ะไปเยี่ยมพี่ที่กรุงเทพจากพิโลกแอดขึ้นเครื่องอ่ะแอดเจอผอ.บนเครื่องไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ก็ยังโดนดุทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่เราขออนุญาตแล้วเราไม่คิดว่าเราต้องไปขอถึงผอ.ปรากฏผอ.ไปประชุมที่กรุงเทพวันเดียวกันนั่งไฟเดียวกันแล้วสมัยที่แอดอายุน้อยๆอ่ะคนขึ้นเครื่องบินมันน้อยมากนะแล้วอย่างแอดเนี่ยโดยปกติอ่ะถ้าไม่เป็นเรื่องด่วนอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ขึ้นเครื่องหรอกนะฮะการขึ้นเครื่องนี่คือเรื่องเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องมีจังหวะให้เราถูกตรวจสอบตลอดเวลาและการตรวจสอบบางเรื่องเป็นการตรวจสอบย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยถ้าไปทำงานอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่งั้นก็เก็บเนื้อเก็บตัวทำงานที่ถูกต้องอ่ะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชงช่างในระยะเวลานี้ไม่ไปถกเถียงไม่ไปแย่งตำแหน่งอะไรกับใครได้เท่าที่ได้ใน4เดือนนี้เองนะคะใน4เดือนนี้เองต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวอาทิตย์คนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในพื้นดวงเกิดในเรือนเนี่ยพระอาทิตย์ของคุณเป็นเจ้าเรือนปัตตานีนะคะก็ส่วนมากคู่ครองหรือแม้แต่หุ้นส่วนหรือแม้แต่อะไรอย่างเงี้ยของชาวลัคนาราศีกุมภ์ก็ต้องบอกว่าส่วนมากคุณจะเหนือของเขาในทุกแง่เช่นคุณจะเป็นคนที่แบบเป็นที่รู้จักในตำบลเป็นคนกว้างขวางเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคู่ครองคนรักเวลาเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาช่วยส่งเข้ามาช่วยเสริมเข้ามาเป็นผู้ตามอะไรเงี้ยไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมานำเจ้าตาจะมีลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์ในเรือนนี้หรือว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีในเรือนนี้ของเจ้าตาเนี่ยพอเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟช่วงระยะเวลานี้มันกลับกันนะคะเพราะว่าอะไรดาวเสาร์ก็ถอยหลังดาวพระอาทิตย์ก็เป็นปลาให้ระวังการเสื่อมเสียชื่อเสียงจากเพศตรงข้ามให้ระวังการถูกทรยศหักหลังจากเพื่อนสนิทคนสนิทคนรักใครบ้างก็ได้ที่คุณรักมันเรียกว่าอกหักระวังในเรื่องต่างๆเหล่านี้ทำใจไว้เลยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการถ้าจะไปเริ่มต้นร่วมทุนร่วมหุ้นอะไรใหม่ขอให้เป็นคนในครอบครัวที่คุณไว้วางใจที่สุดเพราะว่าดาวกระดุมพระอยู่ในเรือนพันธุคือเบื้องหลังของคุณเป็นแบ็คไงนะคะแล้วพฤหัสยังอยู่ในทิศทางที่ดีอย่าไปแนวดาวเสาดาวเสามันก็จะเป็นตนุวินาศตนุกระดุมพระถ้าตัวเองตัดสินใจพลาดหมดทุกเรื่องระยะเวลานี้ข้างซ้ายเป็นที่1ข้างขวาเป็นที่2เลือกที่2เลือกผิดตลอดระยะเวลานี้ดูสิโอ้โหมันเหมือนดวงไม่ดีเลยแอด4เดือนนะคะต่อไประวังอะไรคนที่มีพระจันทร์คนที่มีพระจันทร์ในเรือนนี้พระจันทร์ในเรือนนี้เป็นคู่ธาตุไม่ใช่คู่ธาตุพระจันทร์ในเรือนนี้เป็นคู่สมพลนะคะพระจันทร์ในเรือนนี้แอดถอนหายใจทุกคนแบบว่าแอดไม่เป็นไรค่ะพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนอะไรช่วงระยะเวลานี้อะไรที่ไม่เคยกลัวจงกลัวซะเมื่อก่อนบุกตะลุยช่วยเหลือผู้คนเป็นคุณกันจอมพลังเป็นคุณสายใหม่ต้องรอดเป็นคุณเอกสายใหม่เป็นพี่หนุ่มอะไรเงี้ยช่วงระยะเวลานิ่งบ้างเพราะถ้าช่วยเหลือคนอื่นแบบเมื่อก่อนคุณพังแน่นะช่วงจังหวะนี้บางคนมีเกณฑ์ไม่ได้อยู่กับภรรยาไม่ได้อยู่กับสามีตัวเองไม่ได้อยู่กับบ้านมีเกณฑ์เดินทาง
นะคะมีเกณฑ์เหนื่อยยากมีเกณฑ์ลำบากในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องหรือถ้าทำงานบริการอยู่ระยะเวลานี้กระทบกับงานบริการของคุณต้องลงไปจับทุกเม็ดเมื่อก่อนปล่อยลูกน้องได้สบายสบายเลยแอดช่วงนี้ปล่อยไม่ได้ค่ะมันจะมีลูกน้องบางคนลาออกด้วยซ้ำนะแล้วช่วงนี้จะมีการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับสุขภาพของบุตรหลานบริวารเยอะกว่าเดิมแต่เอาเหอะลัคนาราศีกุมคุณชินแล้วล่ะคุณชินกับราหูทับลักไอ้คุณชินกับราหูค้นทรัพย์อยู่ในเรือนกระดุมผ้าแล้วถามว่าถ้าเกิดจังหวะนี้มันจะมีการใช้เงินต่อเนื่องขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นแค่มันเหมือนกับว่าเงินทองมันเข้าแบบฝืดกว่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมเนี่ยแหละที่คุณกำลังจะพบเจออยู่นะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนการพระอังคารเป็นเจ้าเรือนการงานและเป็นเจ้าเรือนสหัสชะโอ้โหมาเจอเรือนนี้ใจร้อนสุดๆนะฮะใจร้อนในเรื่องงานใจขับรถเร็วนะฮะการติดต่อสื่อสารการพูดอะไรพูดผิดพูดถูกพูดแล้วรับปากเขาแล้วทำไม่ได้อะไรเงี้ยระยะเวลานี้ยังมีความโหดอยู่อีกอย่างคือเวลาที่3เจอกับ7เนี่ยสามารถพูดได้ว่ามันเป็นกรรมเดิมกรรมเก่ากรรมบุพกรรมได้เพราะอะไรช่วงนี้นะฮะถ้ามีความสัมพันธ์กับใครอะไรก็ตามแล้วเขาตีตัวห่างหรือเขาทรยศเนี่ยทำร้ายเขาเปิดเป็นอาชญากรเกิดเป็นอาชญากรรมได้เพราะฉะนั้นคนที่มีดาวพระอังคารแอดจะบอกให้ระงับอารมณ์อย่างที่สุดด้วยดาวเสามันไม่ได้แสดงความเป็นองค์เกณฑ์แล้วมันถอยหลังนะคะองค์เกณฑ์ถอยหลังออกไปไอ้อุดมเกณฑ์ถอยหลังออกไปความสุขมันน้อยความสุขมันน้อยแล้วยังรู้สึกว่าถูกหักหลังไม่ซื่อสัตย์จำไว้ด้วยนะปล่อยเขาไปเขาเสียคนที่รักเขาแต่คุณเสียคนที่ไม่รักคุณปล่อยเขาไปเราเป็นลูกผู้ชายเราเป็นกุลสตรีเราเป็นสตรีที่พร้อมจะประสบความสำเร็จปล่อยเขาไป4เดือนนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักในสถานะไหนก็ตามถ้าเขาตีตัวออกห่างให้ปล่อยไปเลยขอให้มันหลุดมันล่วงไปกับช่วงระยะเวลานี้ไปเลยไม่ต้องไปปวดหัวกับเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปอยากได้กลับคืนมานะคะ37เนี่ยยังเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรือตกยางออกเรื่องแรงเรื่องใหญ่เรื่องคดีความเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันต่อเนื่องมาจากอะไรอารมณ์ทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นเอาสติไว้กับใจจะมีปัญญาในการแก้ปัญหาทุกเรื่องพอจะมีปัญหามีสติทันทีล้างมือล้างเท้าตัวเองแล้วอย่านะฮะแอดบอกอย่าอยู่ใกล้อาวุธยุทโธปกรณ์ถ้าคุณไม่ทำคนอื่นเจ็บคุณทำตัวเองเจ็บนี่แหละนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธนะคะพระพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนปุตตะพระพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนมรณะวินาศถอยหลังก่อนหน้านี้บางคนปลดหนี้อยู่ดีมีโอ้โหช่องทางปลดหนี้อะไรเยอะแยะเลยระยะเวลานี้ระวังการสร้างหนี้เพิ่มนะฮะระวังการสร้างหนี้เพิ่มแล้วก็พูดกับลูกไม่เข้าใจอ่ะจากที่เคยประสานกันดีอ่ะ7-4เป็นคู่ปรับสมดุลคู่ประสานปรากฏว่าระยะเวลาดีฉีกทางเลยคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออีกแนวนึงคือลูกไม่ติดต่อกลับมาเลยคนรักสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันถือว่าเป็นเรื่องของคนรักคนรักนะไม่ใช่คู่ครองนะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าคนรักของคุณในช่วงนี้บางทีมีเหตุผลแปลกๆในการเดินทางไปนู่นไปนี่หรือไปเรียนแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาหรืออะไรกลับมาคือมันมีการขาดการติดต่อบางอย่างนะถึงกับติดต่อเขาไม่ได้แล้วโลกทุกวันนี้เจ้าตามันเป็นโลกที่แบบว่าแค่คลิกก็เจอก็รู้ก็ได้เห็นกันแล้วว่าอีกคนติดต่อกลับมามันก็เลยมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะทิ้งไปเขาอาจจะไม่ต้องมีเหตุผลอะไรนะคะมันเป็นที่ดวงชะตาเราเองช่างมันส่วนตัวเจ้าตาเองนั้นแอดจะบอกให้ว่าปุตตะอยู่ในตนุรักษ์แล้วมาเจอวีนาในลักษณะถอยหลังคุณก็ระวังตัวเถอะช่วงระยะเวลาก่อนนะอันนี้เป็นคนดีเป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดี
ระยะเวลานี้ดาวพระเสาร์ถอยหลังทำอะไรเป็นเล่นไปหมดไม่จริงจังกับชีวิตเบื่อหน่ายเหลือเกินปัญหาเยอะมีเมียน้อยเฉยเพื่อที่จะสร้างกำลังใจให้ตัวเองมีคนคุยเฉยไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันหรือเปล่าแต่มันออกแนวนอกใจล่ะเป็นนักการพนันเป็นกินเหล้าเล่นไพ่อะไรไปเฉยให้ตรงนี้ให้ระวังเพราะว่าดาวพุธคือดาวสำราญเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วคุณจะทำตรงนี้ไปจนกระทั่งคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามความวินาศเพราะฉะนั้นเจ้าตาบอกแอดแล้วจะทำยังไงทายร้ายมาขนาดนี้แนะนำมาด้วยถ้าก่อนหน้านี้กินเหล้าอยู่บ้างเที่ยวที่อโคจรอยู่บ้างหยุดเลยจะไม่ไปพบเจอเรื่องราวพวกนั้นอยู่นิ่งๆเป็นคนดีปฏิบัติจะถือศีลจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณมีศีลกี่ข้อคุณก็มีไปแอดถือว่าดีแล้วมันจะพร่องไปบ้างอะไรไปบ้างแค่พยายามทำมันเพิ่มขึ้นดีเพิ่มขึ้นในทุกวันวันนี้เนี่ยดีเพิ่มขึ้นไปในทุกวันเหมือนแอดบอกในตอนต้นไงคุณนั่งฟังบทสวดมนต์ได้นิ่งถึง5นาทีคุณก็ได้ฟังสิ่งดีๆ5นาทีคุณพูดเอง5นาทีคุณก็พูดสิ่งดีๆล้วนๆ5นาทีแล้วแต่นะอย่าไปเป็นบุรุษเจ้าสำราญสตรีเจ้าสำเริงอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรเป็นเล่นแล้วสุดท้ายพระเสาจะพลากทุกอย่างไปจากคุณเลยทั้งบุตรหลานบริวารงานดีๆหมดเลยเรื่องอะไรเราต้องประชดชีวิตไปขนาดนั้นพระเสาไม่ได้มีผลกับเราตัวเราเองที่มันมีความกระทบกับดาวพื้นดวงเกิดของตัวเองนะฮะแล้วจังหวะที่พระสี่อยู่ในพื้นดวงเกิดอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้คือหลงระเริงในแบบว่าเพื่อนพาไปนู่นเพื่อนไปนี้แล้วแอดบอกแล้วไงว่าเพื่อนพาพังเพื่อนบอกเฮ้ยไปกินเหล้าย้อมใจมันไม่ได้กำไรก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้เลื่อนขั้นตรงนี้ไปเล่นการพนันจะได้ลืมไปเจอผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้มันพาไปดีไหมล่ะนะคะดาวต่อไปนะคะคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสกุมรักของชาวกุมเนี่ยแอดว่าคุณเป็นคนที่รอดพ้นละคุณรอดพ้นจากคนอื่นเพราะอะไรรอดพ้นจากดาวพระเสาร์ถอยหลังแล้วคุณแก้ไขปัญหาได้คนที่มีพฤหัสตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่ว่ากุมรักจะลัคนาราศีใดก็ตามนะคะเขาจะเรียกผู้ที่มีดาวพฤหัสกุมรักว่ากมุฏเกณฑ์ก็คือมีลักษณะเหมือนดอกบัวมีกลิ่นหอมเหมือนดอกบัวแต่พอเป็นราศีกุมเขาไม่ได้เรียกว่ากมุฏเกณฑ์นะเขาเรียกว่ามุตโตมุตโตมอมม้าสระอุตอเต่าสระโอตอเต่าแปลว่าผู้รู้ราศีเนี้ยนอกจากจะมีดาวพระราหูดาวนักเลงดาวเกเรดาวเจ้าเร่อีกบางตำราจะบอกว่ามีมฤตยูเป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นเมื่อมีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เขาจึงเรียกว่าพฤหัสเนี่ยมาให้ความสว่างกับเรือนมืดนะคะเพราะฉะนั้นดาวอะไรเข้ามาก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะทายได้เหมือนเดิมว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จโดยการอดทนอดกลั้นซึ่งมันเป็นคุณลักษณะของคนที่มีพฤหัสตรงนี้อยู่แล้วคือว่าถ้าพูดไปแล้วไม่มีอะไรดีลัคนาราศีกุมที่มีพฤหัสตรงนี้จะไม่พูดถ้าทำไปแล้วมีปัญหากับคนอื่นคุณจะหาวิธีทำจนปราศจากปัญหาเจ้าชะตาเป็นคนเพื่อนฝูงมากสมหวังในทุกด้านเอาจริงๆอ่ะมีหัวในเรื่องของการหมุนเงินมีหัวในความสำเร็จต่างๆและมักจะมีโชคลาภแบบฟุกๆอยู่เสมออันนี้เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าแม้จะมีเรื่องมากระทบก็น้อยกว่าทุกๆดาวคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆได้ด้วยความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวสติปัญญาเฉพาะตัวนะคะและช่วงระยะเวลานี้อะไรก็กระทบคุณไม่ได้สำหรับคนที่มีดาวพฤหัสแม้มีปัญหาก็ขจัดได้ภายในมือของชาวกลุ่มคนเนี้ยนะคะเพราะนั้นถือว่าโชคลาภความสำเร็จยังมาดีพฤหัสยังเป็นปฐุมเกณฑ์บ้านจองที่ดินทรัพย์สินยังไปต่อโครงการต่างๆยังไปต่อได้นะคะมันเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องนึกออกนะว่าโลกเรามันไม่ได้ประกอบด้วยกลุ่มที่มีพฤหัสอย่างเดียวคนที่เป็นคู่ค้าเราอ่ะเขาก็ประสบถอยหลังดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือแต่แอดไม่ต้องไปสอนคุณหรอกคุณเป็นมุตโตคุณเป็นผู้รู้คุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณกำลังประสานงานประสานประโยชน์กับใครและจะต้องผ่อนเบาผ่อนหนักตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลานี้ช่วยใครได้ก็เป็นจังหวะที่คุณช่วยคนแล้วประสบเขาเรียกว่ากรรมดีตอบกลับมาได้รวดเร็วนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤศุกนะคะพฤศุกอยู่ในเรือนนี้ต้องบอกว่าลัคนาราศีกุมอ่ะพอพระศุกร์อยู่ในเรือนนี้เจ้าชะตา
มันเป็นเรือนของคู่ศัตรูนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าก่อนหน้านี้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จได้บ้านได้รถหรือว่าซื้ออะไรมาได้อะจังหวะนี้มีโอกาสขายบ้านขายรถเลยแหละถ้าหลงละเริงถ้าประมาทถ้าเชื่อหรือหูเบาเชื่อคนง่ายนะฮะดาวเจ้าเรือนพันธุนะฮะอยู่ในเรือนตานุรักษ์คือแอดจะบอกว่าลักษณะแบบเนี้ยมันยังโชคดีนะที่มีพฤหัสไปปักหลักอยู่ไม่งั้นมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถถูกหลอกไม่มีสติเลยแต่เมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือช่วงเนี้ยญาติโกโหตุมาจ้านะคะคนที่อยู่ในรอบๆตัวสร้างปัญหาเกิดภาระหนักใจและแน่นอนใครหนักก็ต้องเป็นชาวกุมหนักนะฮะจังหวะนี้แหละจะต้องเป็นจังหวะที่มีสติในการระลึกรู้ในทุกเรื่องไม่ใช่ช่วยคนได้ทุกเรื่องมันต้องบังคับประคองตัวเองไปถึง4เดือนนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากวิกฤตในช่วงนี้ใจเย็นๆในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนเพราะว่าการช่วยเหลือบางการช่วยเหลือนำพาความเดือดร้อนมาให้แต่แอดไม่ได้บอกให้ทิ้งนะเพราะบางทีมันจะเป็นแบบมันเป็นเหตุที่บางคนก็เห็นแก่ตัวกับคุณเกินไปแล้วคุณไม่เคยพูดมาเลยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ระยะเวลานี้มันเหมือนกับเป็นระยะเวลาที่ต้องลุกขึ้นพูดเช่นถ้าเกิดว่าพันธุอยู่ในเรือนตานุรักษ์แล้วมันขัดแย้งกับพระเสาถอยหลังอย่างเงี้ยบางทีคนที่เบียดเบียนไม่ได้เบียดเบียนคุณนะคะเขามาเบียดเบียนพ่อแม่คุณเป็นพ่อแม่เดียวกันนี่แหละเขาเป็นพี่ชายสมมุติเขาเป็นพี่ชายปรากฏว่าพ่อมีเงินเกษียณพี่ชายก็ให้พ่อเซ็นนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่แอดจำไม่ได้ว่าลัคนาราศีใดให้พ่อเซ็นมอบอำนาจและตั้งแต่พ่อเกษียณมาเป็น10ปีถามว่าพ่อเคยได้เงินไหมไม่ได้แต่คนที่เลี้ยงพ่อคือใครคะคือเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่เมื่อมันถอยหลังแล้วคุณก็ต้องลุกขึ้นสู้ในเส้นทางแห่งคุณแต่อย่าทำให้เหมือนกับแบบว่าเลือดตกยางออกอะไรมันรุนแรงอ่ะมันขัดแย้งศุกร์กับเสาร์เนี่ยเป็นดาวขัดแย้งนะฮะสิ่งที่เจ้าชะตาจะทำแล้วละมุนละม่อมที่สุดก็คือช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่ามันต้องพูดดีๆอ่ะมันเหมือนกับปรับปรุงพัฒนาในการพูดจากที่เมื่อก่อนเนี่ยพูดคุยกับพี่ชายคนนี้ไม่ได้เลยพูดปุ๊บทะเลาะพูดทะเลาะเพราะฉะนั้นคนที่มีสติก็ต้องเป็นคุณนะฮะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเก่าๆที่เคยพูดกันแล้วก็ปรับตัวกันมองกันคุยกันว่าช่วงระยะเวลานี้เราต้องเอาเงินมาคืนพ่อนะให้พ่อช่วยพูดจากที่เคยพูดคนเดียวพูดไม่ได้ให้พ่อช่วยพูดคือช่วงนี้แอดบอกเลยว่าเจ้าชะตามีรายจ่ายสูงมีเรื่องที่ต้องระวังในการใช้เงินนะคะแล้วเหมือนกับว่าต่อให้ตรณีทีเหนียวอะไรเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ถึงจุดที่ว่าจะเก็บเงินได้สักทีเพราะว่าเงินมันกระจายแล้วช่วงนี้ถ้ารักใครยอมทุ่มหมดมีปัญหาแน่นอนถ้ารักใครยอมทุ่มเนี่ยนะคะมันจะถูกเบียดเบียนจากคนที่คุณรักคนที่คุณเป็นห่วงดังนั้นเนี่ยทุกคนเป็นภาระหนักอกคุณหมดนะคะสิ่งที่คุณจะรอดไปได้ก็คือพูดคุยให้ชัดเจนให้เข้าใจแบบไม่ทะเลาะนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์เสาทับเสาเนี่ยอาจจะห่วงที่สุดแล้วนะคะทำอะไรก็ตามระยะเวลานี้อยากให้นิ่งให้มากที่สุดแต่ว่าดาวเดิมเป็นอุดมเกณฑ์ได้คุณต้องดูว่าดาวเดิมอ่ะมันพักเหมือนกันไหมมันถอยหลังเหมือนกันไหมถ้ามันถอยหลังเหมือนกันเนี่ยสิ่งต่างๆเก่าๆที่เคยทำมาเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าชะตาแต่ถ้ามันดาวพื้นดวงเกิดมันเดินหน้าปกติส่วนดาวจรพักถอยหลังเหมือนปัจจุบันเนี่ยระวังอะไรต่างๆที่เคยทำก่อนหน้านี้มันวนกลับมาทำให้เกิดเรื่องทุกข์ทำให้เกิดเรื่องเสียทรัพย์สินทำให้เกิดเรื่องพัดภาคจากกันทำให้เกิดเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติระลึกรู้ระมัดระวังตัวเองในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ทรหดอดทนนะคะในช่วงนี้อะไรผิดรับผิดแล้วทำต่อแล้วเดินหน้าต่อมันเหนื่อยยากมันอดทนแต่ว่ามันจะไปถึงเส้นชัยได้แน่นอนเพราะทั้งคู่ต่างเป็นดาวอุดมเกณฑ์ทั้งคู่แม้จะเดินแค่แบบอีกข้างหนึ่งไปทางข้างหน้าอีกข้างหนึ่งไปทางข้างหลังคือเสามันมีสองข้างนะคะเปรียบเสมือนเป็นขาขวาเป็นเสาจรขาซ้ายเป็นเสาเดิมอย่างเงี้ยแล้วมันเดินแยกกันสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเจ้าตาไม่คิดช้าๆไม่ทำช้าๆขาฉีกนะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องในระยะเวลานี้มันอยู่ในระยะเวลาที่ต้องสู้ต้องทรหด
มันอยู่ในระยะเวลาที่โดดเดี่ยวเหนื่อยยากเครียดทำไมไม่มีคนร่วมทุกข์นะคะทำไมมีแต่คนร่วมสุขระยะเวลานี้จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่วางแผนชีวิตให้ดีแล้วเรียนรู้ผู้คนเพื่อจดจำไม่ใช่เพื่ออาฆาตนะคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไรในช่วงเราอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยมันต้องได้เรียนรู้กันจะทำสิ่งใดในระยะเวลานี้คิดให้เยอะคิดให้นานดีที่สุดแล้วคือเอาจริงๆอ่ะมันเป็นนิสัยด้วยแหละด้วยคุณมีดาวเสาร์อยู่ในเรือนนี้นะแต่คุณมักจะเป็นคนโชคดีอ่ะเพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในเรือนราหูก็เรือนบ้านของเขาอ่ะเพียงแต่อาจจะเป็นคนคิดมากคนอะไรอย่างนี้ระยะเวลานี้ก็พอเสาร์ถอยหลังเนี่ยก็ระวังความดื้อรั้นของตัวเองให้มากมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยปกติเสาร์พื้นดวงเกิดของคุณจะทำให้คุณชนะศัตรูมีโชคมีชัยมีลาภผลความสำเร็จอยู่เสมอแต่ระยะเวลานี้เสาร์ทับเสาร์ไงอะไรต่างๆที่ทำมาก่อนหน้านี้ที่ไม่ดีแล้วรอดตัวมาได้แบบบุดวิดมันจะถูกรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆตั้งนานแล้วอะอยู่ดีๆก็ไปเป็นอะไรนะภรรยาของมกุฎราชกุมารประเทศนึงเขาก็ขุดจนรู้ว่าเคยถ่ายเกี่ยวกับนิตยสารที่แบบปลุกใจเสือป่าเงี้ยแต่ก็ไม่สามารถทำให้คนคนนี้กระเด็นออกจากตำแหน่งได้เพราะอะไรเพราะว่าเสาทั้งคู่ไม่ว่าจะจรหรือเดิมมันเป็นอุดมเกณฑ์ทั้งคู่มันก็มีโอกาสก็คือไปต่อได้ได้แต่งงานนะคะได้แต่งงานแต่มีเรื่องมีราวมีข่าวเฉาโฉอย่างเงี้ยเรื่องเก่าๆของเรามันจะแสดงฤทธิ์ออกมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าเชื่อตามคนอื่นแบบพากันไปมูนู่นนี่นั่นเสียเงินเสียทองให้ระวังนะคะมันมักจะหลงผิดตามเพื่อนแล้วเพื่อนก็พาไปในทางที่ผิดด้วยนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวราหูเหมือนพระเสาเลยเพราะยังไงไม่ว่าเป็นเสาเป็นราหูเนี่ยอยู่ในทิศทางเนี้ยเขาก็เรียกพินทุบาทหมดเพียงแต่ถ้าเป็นพระเสามันยังเป็นอุดมเกณฑ์ถูกไหมคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนที่เคยรักใครอาจจะใส่ร้ายเจ้าตาเป็นเอาเป็นว่าคุณอาจจะรักใครเขาฝ่ายเดียวนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังความเดือดร้อนจากเพื่อนจากคนสนิทนะจากคนที่เหมือนแบบบางคนทำงานแล้วก็ถูกแย่งผลงานไปทำงานกลุ่มร่วมกันก็ไปพูดเพชรทูลว่าเขาทำคนเดียวคุณไม่ได้ทำนะคะหรืออยู่ในสายงานที่แบบว่าเรื่องบางเรื่องคุณจะต้องเป็นคนทำอีกคนนึงก็เอาไปทำแล้วก็เสนอหน้าจนกระทั่งหัวหน้าไม่ใช้คุณละข้ามหัวคุณไปเลยทั้งที่คุณตำแหน่งสูงกว่าคือมันโดนใส่ร้ายอยู่แล้วล่ะก็เป็นช่วงภาระที่จะต้องรับภาระใจตรงนี้ในระยะเวลานี้นะคะเกิดเรื่องของความเขาเรียกว่าแนวโน้มของการเขาพูดตรงๆก็เป็นหมาหัวเน่าสำหรับผู้ใหญ่แต่เจ้าตานั้นเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดหมาหัวเน่าเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่อยู่ในเรือนพันธุเขาค่อนข้างเข้มแข็งคือคุณมีโอกาสถูกใส่ร้ายแต่ผู้ใหญ่พยายามเข้าใจคุณแต่ถ้าคุณ ออกด้วยวิธีการรุนแรงโมโหทำทุกอย่างให้มันขาดสะบั้นมีปากเสียงอย่างเงี้ยหมาหัวเน่าของจริงนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศดาวพระเกศในเรือนตัวเองเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้นะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่พยายามส่งให้ตัวเองอ่ะขึ้นไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จอยู่เสมอโดยปกติดาวพระเกศเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของจิตใจเจ้าตาในการใฝ่หาความดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเสาถอยหลังเนี่ยเจ้าตาก็จะเป็นคนที่หันหน้าเข้าหาเรื่องของความเชื่อมากกว่าคนอื่นซึ่งถ้ามันเป็นเชื่อไปในทิศทางที่ถูกเป็นพุทธแท้ๆที่แบบไหว้พระสวดมนต์แล้วรู้ความหมายของการไหว้พระสวดมนต์นะคะไม่ได้อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินอะไรจนแบบว่าให้เขาโอมเพียงทีเดียวแล้วเราหายทุกข์เนี่ยเจ้าชะตาจะเป็นคนหนึ่งที่รับมือเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระเสาร์ได้ช่วงจังหวะนี้มีเรื่องเก่าๆเข้ามาหาแต่เป็นเรื่องเก่าๆที่พร้อมจะพัฒนาขึ้นพร้อมจะมาให้บางคนก็เพื่อนเก่าพร้อมจะมาให้เจ้าตาช่วยแก้ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนมองการไกลอยู่แล้วล่ะด้วยการที่คุณมีดาวพระเกศอยู่ในเรือนนี้คุณเป็นคนรอบคอบรัดกุมอยู่แล้วนะคะจังหวะนี้แม้พระเสาจะถอยหลังออกไปอ่ะมันจะมีความเคร่งเครียดขึ้นนิดๆแต่คุณจัดการด้วยสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณยึดเหนี่ยวสิ่งที่คุณเป็นก็คือคุณเป็นคนปฏิบัติอยู่แล้วนะคะช่วงนี้พระเกศก็จะทำงานหนักหน่อย
บางคนก็ชอบเดินสายไปทำบุญบางคนก็ชอบเดินสายช่วยเหลือผู้คนคุณจะไปบ้านพักคนชราคุณจะไปบ้านเด็กกำพร้าคุณจะบริจาคของเพื่อช่วยคนหรือคุณจะไปทำบุญในวัดที่คุณมั่นใจในพระทั้งหลายคุณทำเลยมันจะผ่อนเบามันจะบรรเทาในหลายๆเรื่องที่มันเกิดความเคร่งเครียดระยะเวลานี้ชาวกลุ่มบางคนก็ยังติดอยู่กับการอยากอยู่คนเดียวแต่แอดบอกเจ้าพ่อตาว่าเฮ้ยมันต้องออกอะนะคะระยะเวลานี้มันต้องออกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้ยึดมั่นในกิจปฏิบัติจะรอดพ้นรอดตัวเกี่ยวกับเรื่องของกระเสาถอยหลังและวางแผนชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นเหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาที่สงบที่คุณพร้อมจะผงาดหลังจากกระเสาเลิกถอยหลังนะคะเจ้าชะตานี่ก็อาจจะคึกคักน้อยลงจากเมื่อก่อนเป็นคนอันเลิศเป็นคนสนุกสนานเสาถอยหลังก็เงียบๆไปหน่อยแล้วก็หงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นปกติแต่เมื่อคุณยึดในเรื่องของการปฏิบัติยึดมาทางศาสนายึดมาทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะคุณก็จะแผ่วเบาในเรื่องของอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วินขี้หงุดหงิดแล้วก็มีสติรู้ทันตัวเองเร็วซึ่งถือว่ามาถูกที่แล้วนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกุมอย่างแอดมินบอกกลัวอะไรกับดาวอารมณ์ดาวพระเสาร์เป็นดาวอารมณ์และเป็นดาวประจำและเป็นดาวที่แบบว่าเข้ามาอยู่ในบ้านคุณด้วยบ้านคุณก็คือเรือนตนุลักษณ์แล้วเจ้าเรือนของคุณก็คือดาวพระราหูเป็นเพื่อนกับเนี่ยคุณจัดการในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ลัคนาราศีกุมกระทบมากหน่อยก็คือพระราหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนค้นทรัพย์เจ้าตัวหรือว่าคุณเนี่ยใช้เงินเก่งและส่วนมากจะใช้ไปกับสังคมไปกับอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ลดน้อยลงในเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วเจ้าตาก็จะประคับประคองผ่าน4เดือนนี้ไปได้นะคะอย่าไปแบบเลี้ยงคนอย่าไปแบบช่วงระยะเวลานี้หน้าใหญ่ใจโตอะไรอย่างเงี้ยมันมีสุภาษิตบางคำที่แบบชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อย่างเงี้ยชาวกลุ่มก็จะประมาณเนี้ยคืออะไรก็ได้กูต้องยิ่งใหญ่ไปก่อนอ่ะแพ้ใครไม่ได้ช่วงเนี้ยมันโพสต์อันนี้กูโพสต์อันนั้นแบบเนี้ยฮะไม่นะฮะช่วงนี้เงียบๆเลยอยู่เงียบๆเลยแล้วถึงพอผ่านไปแล้วแหละกลุ่มก็ในระหว่างที่เงียบๆคุณจะพบช่องทางอะไรบางอย่างของคุณแหละนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมคำพยากรณ์ใดที่แอดทำนายไปในทิศทางที่มันจะต้องระวังตั้งรับอ่ะก็ขอให้แค่ระวังตั้งรับไม่เกิดขึ้นแก่ดวงชะตาเจ้าตาและคำพยากรณ์ใดที่เป็นคำพยากรณ์ดีแอดก็ขอให้เจ้าตาประสบความสำเร็จมากกว่านั้นนะคะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนให้ช่องแข็งแรงขึ้นด้วยการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปต่างๆให้แอดมินแล้วก็เลี้ยงกาแฟแอดมินทุกเช้าด้วยซุปเปอร์แตงขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ